สยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณช่วงไทยๆขอตัวกลับมาแล้วนะฮะในช่วงนี้แหมเสียงปรบมือดังสนั่นเลยนะฮะมาติดตามกันครับกับช่วงไทยไทยออนทัวร์สุดยอดเลยจริงๆนะฮะอ่ะเรียกสายก่อนช่วงนี้ยังโทรกันมาได้นะได้เลยค่ะนะคะ029354483แล้วก็029354983นะคะอยู่ที่ไหนหนาวๆนะคะโทรมาเล่าให้เราฟังหน่อยเราอยากรู้ว่าที่ไหนหนาวบ้างเพราะว่าเรากำลังมีแพลนว่าจะไปเที่ยวเหมือนคุณเบนซ์เขาบอกว่าไปสัปดาห์ไม่แน่เขาอาจจะไปเชียงใหม่นะคะแบงก็อาจจะไปที่ที่คุณแนะนำเข้ามาก็ได้นะโทรมาบอกกันเลยค่ะนะคะแล้วก็ขอเพลงกันได้ด้วยนะคะขอปุ๊บจัดให้ปั๊บตามคำขอเลยค่ะใช่ครับผมส่วนวันนี้เมื่อสักครู่นี้ช่วงที่แล้วเราไปเชียงใหม่กันใช่ค่ะไปดูการติดอันดับ3นะฮะจากการจัดอันดับของเว็บไซต์เมืองน่าอยู่ที่สุดในโลกนะฮะติดอันดับ3เลยสำหรับเชียงใหม่แต่ว่าเดี๋ยวเราขอกระเถิบออกมาหน่อยหนึ่งดีกว่าค่ะไปกันที่ทางตอนเหนือของอีสานกันบ้างที่นี่ก็หนาวไม่ค่อยแพ้เชียงใหม่จะเท่าไหร่แหละใช่ค่ะก็ถือว่าเป็นชื่อเหมือนกันถือว่าเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มีอากาศดีเลยทีเดียวนะครับเพราะว่ามีทั้งเชียงคานมีทั้งอุ้ยติดริมฝั่งโขงด้วยอ๋อจังหวัดที่ไปไม่เคยถึงอะเหรอมีภูเยอะด้วยใช่ค่ะภูทับเบิร์กเล่นกันเข้าไปนะฮะภูทับเบิกครับค่ะภูทับเบิกภูกระดึงนะคะภูกระดอนคุณยังจะเล่นอีกภูเขานะไปเลยไปเลยนะฮะหมายถึงให้เข้าไปเลยนะฮะจะไปยังไงก็แล้วแต่นะฮะแต่ไปไม่เคยถึงสักทีเลยนะฮะไปจังหวัดเลยนะฮะวันนี้จะพาไปที่ภูลำดวนนะฮะหลายท่านอาจจะไม่ค่อยคุ้นหูสักเท่าไหร่นะฮะหมายถึงคนในแถบนี้นะคนที่ที่นั่นน่ะคุ้นอยู่แล้วภูลำดวนอำเภอปากชมจังหวัดเลยนะฮะความสวยงามจะมากน้อยขนาดไหนต้องไปชมด้วยตาตัวเองนะครับว้าวนี่ก็มีทะเลหมอกนะฮะสวยงามจริงๆเลยนะฮะโอ้นะครับเอาละฮะวันนี้เราจะพาไปชื่นชมธรรมชาติกันนะครับที่ภูลำดวนแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่อำเภอปากชมจังหวัดเลยนะครับนักท่องเที่ยวแห่อาบหมอกในยามเช้าเดินเล่นบนสกายวอล์กหรือสะพานที่สร้างด้วยไม้ยาวประมาณ200เมตรนะฮะทอดยาวสุดตาเนี่ยมองเห็นธรรมชาติแบบ360องศาทั้งฝั่งไทยลาวเลยทีเดียวครับใช่แล้วค่ะนะฮะจากสภาพอากาศเริ่มหนาวเย็นเกือบทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมานะฮะอย่างต่อเนื่องเลยนะฮะช่วงกลางคืนเนี่ยอากาศก็จะเย็นลงเย็นลงค่อนข้างเย็นมากๆเลยนะฮะโดยเฉพาะบนภูต่างๆนะคะซึ่งวันหยุดนี้นะฮะนักท่องเที่ยวเนี่ยก็กำลังจะเดินทางไปสู่ทะเลภูเขานะคะซึ่งหนาวที่สุดนะคะในสยามเลยก็ว่าได้นะคะตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆเนาะซึ่งเช้านี้นะคะตามอำเภอต่างๆเนี่ยก็อากาศก็ยังหนาวอยู่เหมือนเดิมนะคะชุมชนต่างๆก็ยังหนาวอยู่นะคะก็มีหมอกปกคลุมนะคะขาวโพลนกันเลยทีเดียวนะคะดูจากภาพนะคะซึ่งผู้ที่ใช้รถใช้ถนนเนี่ยก็ต้องระมัดระวังการเดินทางกันด้วยนะใช่ครับโดยเฉพาะที่นี่ฮะภูลำดวนเป็นอีกแห่งหนึ่งที่ตอนนี้กำลังได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวนะครับตั้งอยู่ที่อำเภอปากชมช่วงนี้จะมีนักท่องเที่ยวไปสัมผัสความหนาวนะฮะเพื่อชมทะเลหมอกแล้วก็ทิวทัศน์แม่น้ำโขงทั้งฝั่งไทยและลาวกันเยอะเลยทีเดียวนะครับใช่แล้วค่ะสิ่งที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวนะคะเดินทางมาเที่ยวที่นี่นั้นก็คือเขาบอกว่าปีนี้เนี่ยนั่นก็คือสกายวอล์กนะคะหรือว่าสะพานที่สร้างด้วยไม้นะคะยาวราวประมาณ200เมตรนะคะทอดยาวไปจนสุดสายตากันเลยนะคะทำให้นะคะมีมุมมองนะคะของธรรมชาติได้หลากหลายมุมนะคะรวมถึงสามารถหมุนรอบตัวเองได้ถึง360องศาเลยนะคะแล้วก็อุณหภูมิที่ยอดภูลำดวนวันนี้เนี่ยเห็นว่าถึง16องศาเลยค่ะใช่ครับสำหรับรายงานอุณหภูมิต่ำสุดตามอำเภอต่างๆเมื่อเช้าเมื่อวานนี้นะฮะหน่วยวัดเนี่ยเป็นองศาเซลเซียสนะครับอำเภอเมืองเลยครับ 19.4 องศาเซลเซียสอำเภอวังสะพุง 20.6 องศาเซลเซียสอำเภอด่านซ้าย 20 องศาเซลเซียสอำเภอเชียงคาน 20 องศาเซลเซียสอำเภอท่าลี 17.3 องศาเซลเซียสอำเภอภูกระดึง 16 องศาเซลเซียสอำเภอภูเรือ 14 องศาเซลเซียสตอนนี้ภูเรือนี่16นะฮะนี่14แล้วนะครับอำเภอนาแห้ว16องศาเซลเซียสอำเภอปากชม21องศาเซลเซียสอำเภอนาด้วง 21.5 องศาเซลเซียสอำเภอภูหลวง19องศาเซลเซียสอำเภอผาขาว 18.6 องศาเซลเซียสอำเภอเอราวัณ19องศาเซลเซียสอำเภอหนองหิน20องศาเซลเซียสนะครับแล้วก็อุทยานแห่งชาติภูกระดึง13องศาเซลเซียส
อุทยานแห่งชาติภูเรือนะฮะอันนี้คือบริเวณอุทยานเลยนะครับ11องศาเซลเซียสผมไป16นะค่ะคือเมื่อสักครู่นี้ที่มีภูที่มีภูเรือเหมือนกันอันนั้นคือในส่วนรวมของอำเภอนะฮะ14องศาเซลเซียสแต่บริเวณอุทยานแห่งชาติภูเรือเลยเนี่ยคือ11องศาแล้วนะครับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวงนะฮะก็คือที่ภูเรือเช่นเดียวกันตรงนี้จะสูงกว่าฮะอยู่ที่8องศาเซลเซียสครับพระเจ้าช่วย8องศาเซลเซียสนะฮะศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูงเลยนะครับอำเภอภูเรือเช่นเดียวกัน15องศาเซลเซียสอุทยานแห่งชาติภูสวนทรายอำเภอนาแห้ว 16.5 องศาเซลเซียสนะฮะสำหรับแฟนๆรายการติดตามชมกันอยู่ตอนนี้อยากไปรับลมหนาวก็ไปที่เลยกันได้นะฮะโดยเฉพาะที่อุทยานแห่งชาติภูเรือนะครับแล้วก็เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวงที่ภูเรือเนี่ยแหละฮะ8องศาเซลเซียสเท่านั้นนะฮะสุดๆเลยทีเดียวแต่ว่าวันพรุ่งนี้ถ้าทัวร์ออนทัวร์จะพาไปเที่ยวที่หนาวๆเหมือนเดิมแต่เป็นที่ไหนต้องรอติดตามชมกันด้วยนะครับค่ะ